อาจารย์เจษดาเปิดมุมมองวิทยาศาสตร์ทำไมรถเทสลาถึงตรวจเห็นผีในสุสานได้อาจารย์เจษดาเปิดมุมมองวิทยาศาสตร์ทำไมรถเทสลาถึงตรวจเห็นผีในสุสานได้แนะนำเข้าศูนย์บริการคาดเกิดความมัวผิดปกติของระบบเซ็นเซอร์และซอฟต์แวร์วันที่17ตุลาคม2566ดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้มุมมองทางวิทยาศาสตร์ถึงไวรัสในโลกออนไลน์ผ่านทางเพจอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายอาจารย์เจษความว่าทำไมรถเทสลาถึงตรวจเห็นผีในสุสานได้มีรายงานข่าวถึงคลิปติ๊กต็อกที่กำลังเป็นไวรัลจากการที่มีคนไปขับรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อเทสลาวิ่งวนรอบเมนเผาศพแล้วเซ็นเซอร์ของรถตรวจเจอวัตถุบางอย่างลักษณะคล้ายคนปรากฏอยู่ข้างๆตัวรถมันเป็นผีหรือเป็นความผิดปกติของรถกันแน่ครับวิเคราะห์กันใหญ่จอจับภาพใครเดินข้างรถหนุ่มลองของขับเทสลารอบเมนเทสลาช่วยชีวิตหนุ่มรอดตายถูกฮามาสไล่บี้ถล่มยิงรถรอบคันสุดท้ายเร่งความเร็วจนหนีพ้นโดยผู้ใช้ติ๊กต็อกชื่อว่า @onis post clip เทสลาท้าผีโดยเธอขับเก๋งไฟฟ้าเทสลาเข้าไปวนรอบเมนนวัดแห่งหนึ่งจากคลิปจะเห็นว่าระบบเทสลาวิชั่นเทคโนโลยีเฉพาะรถยนต์เทสลาซึ่งทำหน้าที่ตรวจจับวัตถุรอบคันรถเพื่อป้องกันอุบัติเหตุขึ้นโชว์ว่ามีวัตถุบางอย่างลักษณะคล้ายคนปรากฏอยู่ข้างๆตัวรถซึ่งเธอยืนยันว่าไม่มีคนอยู่บริเวณนั้นและไม่มีการจัดฉากใดๆทั้งสิ้นดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องรถเทสลาตรวจจับวัตถุคล้ายคนได้ทั้งที่ไม่ได้มีคนยืนอยู่ตรงนั้นแบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่มีรายงานข่าวและคลิปวิดีโอทำนองนี้ในต่างประเทศมาหลายครั้งแล้วและหลายปีแล้วด้วยตั้งแต่ที่รถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อเทสลากลายเป็นที่นิยมใช้กันมากโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาและก็มีคนเอาไปลองวิ่งตามสุสานตามสถานที่แปลกๆเพื่อจะตรวจจับวัตถุลึกลับคล้ายคนกันได้ที่เป็นเช่นนี้ได้นั้นถ้าตัดความเชื่อเรื่องที่มีผีวิญญาณเฝ้าสุสานแล้วรถเทสลามีตาทิพย์มองเห็นได้ออกไปแล้วนั้นก็อาจเป็นไปได้ว่ารถคันนั้นมีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับระบบเทสลาวิชั่นของรถซึ่งประกอบด้วยกล้อง8ตัวและเซ็นเซอร์อัลตราโซนิก12ตัวอาจมีอะไรเสียแล้วทำงานผิดพลาดหรือถ้าเซ็นเซอร์ปกติดีอาจเกิดจากตัวของโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ใช้ประกอบนั้นเกิดความผิดพลาดในการตรวจจับขึ้นได้ไวรัลในโลกออนไลน์รถเทสลาตรวจผีในสุสานได้และคำตอบที่น่าจะเป็นไปได้มากก็คือปัญหาผลบวกปลอมหรือ false positiveFalse positive ซึ่งหมายถึงการที่รถตรวจเจอสิ่งกีดขวางอันตรายทั้งที่มันไม่ได้มีอยู่รถอาจจะตรวจจับวัตถุอะไรแถวนั้นที่กล้องมองเห็นเช่นดอกไม้พุ่มไม้ป้ายหลุมศพและอื่นๆแล้วตีความว่าเป็นสิ่งกีดขวางอันตรายระบบป้องกันการชนของรถเทสลานั้นทำงานด้วยการใช้ทั้งเซ็นเซอร์และกล้องร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ว่ามีอะไรอยู่รอบรถบ้างข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งไปยังจอภาพในห้องโดยสารซึ่งจะแสดงเป็นภาพกราฟิกขึ้นมาแต่ไม่ใช่ภาพวิดีโอของสิ่งที่กล้องเห็นจริงดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายที่เกิดความผิดพลาดขึ้นในการแสดงผลเช่นแสดงหลุมศพด้วยภาพกราฟิกของคนเดินถนนในคู่มือผู้ใช้ของรถเทสลาเองก็มีการแนะนำไว้เกี่ยวกับระบบป้องกันการชนของรถว่า
มีหลายปัจจัยที่สามารถลดประสิทธิภาพของระบบหรือทำให้ระบบผิดพลาดได้และนำไปสู่การเตือนการชนทั้งแบบที่ไม่จำเป็นเตือนผิดหรือไม่แม่นยำซึ่งในแง่ของความปลอดภัยแล้วการที่รถที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติได้ออโต้ไพลอตอย่างเทสลานั้นแสดงผลการตรวจจับผิดปกติแบบผลบวกปลอมย่อมดีกว่าการที่มันแสดงผลแบบผลลบปลอมหมายถึงรถตรวจไม่เจอสิ่งกีดขวางอันตรายทั้งที่มันมีอยู่จริงตัวอย่างเช่นมันย่อมจะดีกว่าที่จะเตือนผิดว่ามีเด็กวิ่งลงมาที่ถนนทั้งที่ไม่มีดีกว่าที่จะตรวจไม่เจอว่าจริงๆแล้วมีเด็กอยู่บนถนนดังนั้นอัลกอริทึมของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในรถจึงมีแนวโน้มที่จะทำการตรวจจับแบบเซนซิทีฟให้มากไว้ก่อนยอมที่จะตรวจผิดแบบเจอผลบวกปลอมดีกว่าจะผิดแบบผลลบปลอมแต่การที่รถมีผลบวกปลอมไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปเพราะมันจะเกิดปัญหาอันตรายตามมากับรถที่สามารถเบรกเองได้อย่างไม่คาดคิดและทำให้เกิดอุบัติเหตุรถชนกันได้อย่างที่บริษัทเทสลาเองโดนฟ้องร้องต่อศาลที่รัฐอิลลินอยประเทศสหรัฐอเมริกาจากข้อหาที่ว่ารถมีความผิดปกติจนทำให้เกิดการเตือนการชนด้านหน้าแบบผลบวกปลอมขึ้นซึ่งเป็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่อันตรายได้และก็ทำให้เทสลาเคยเรียกรถบางคันคืนไปแก้อันเนื่องจากมันเซนซิทีฟเกินไปจนเกิดปัญหาเบรกเองจากผลบวกปลอมขึ้นถ้าผู้ใช้รถเทสลาท่านใดเจออาการผิดปกติแบบตรวจเจอผีเช่นนี้ควรเอารถเข้าศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบการทำงานของรถของท่านว่ามีอะไรผิดปกติกับระบบเซ็นเซอร์ของรถหรือไม่หรืออาจใช้วิธีการรีบูทซอฟต์แวร์ระบบออโต้ไพลอตของรถเผื่อสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้รถเทสลาบางรุ่นเช่นโมเดล X และโมเดล S จะใช้วิธีกดปุ่มสครอวิลทั้ง2อันบนพวงมาลัยค้างไว้เพื่อรีบูทซึ่งจะทำให้จอทัชสกรีนของรถดับลงแล้วสตาร์ทใหม่ในไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นสรุปก็คือในทางวิทยาศาสตร์นั้นการที่รถสมัยใหม่ที่มีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางอันตรายอย่างเทสลาแจ้งเตือนผีได้เป็นผลจากความผิดปกติของระบบเซ็นเซอร์และซอฟต์แวร์ที่มีแนวโน้มจะเซนซิทีฟและให้ผลบวกปลอมได้ทั้งที่ไม่มีคนอยู่บริเวณแต่ต้องระวังปัญหาอื่นที่อาจเกิดขึ้นตามมาเช่นการเบรกเองอัตโนมัติเนื่องจากตรวจจับผิดพลาด ศาลกีฬาโลกนัดวันที่16พฤศจิกายนตัดสินชะตามวยอยู่หรือไปในโอลิมปิก2028โอลิมปิกศาลอนุญาโตตุลาการทางการกีฬาหรือ CAS นัดวันตัดสินคดีความระหว่างสมาคมมวยนานาชาติ IBA ที่ยื่นอุทธรณ์จากกรณีที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOCตัดสิทธิ์การรับรองสถานะในวันที่16พฤศจิกายนซึ่งจะเป็นการชี้ชะตากีฬามวยสากลสมัครเล่นในโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสอีกด้วยก่อนหน้านี้ IOC ประกาศระงับการรับรอง IBA ในปี2019เนื่องจากปัญหาการบริหารภายในไม่ว่าจะเป็นเรื่องความโปร่งใสในการตัดสินและปัญหาทางการเงินโดยเฉพาะผลการสืบสวนที่ระบุว่ามีการล็อกผลการแข่งขันในโอลิมปิกปี2016ที่บราซิลซึ่งทำให้การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี2020ที่กรุงโตเกียว IOC ต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันรวมทั้งการตัดสินเองทั้งหมดและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเนื่องจากกีฬามวยสากลถูกระงับไปก่อนและไม่มีชื่ออยู่ในโปรแกรมที่ LA 2028ประกาศออกมาล่าสุดศาลอนุญาโตตุลาการระบุว่าคดีความดังกล่าวจะมีการพิจารณาตัดสินในวันที่16พฤศจิกายนนี้ที่โลซาน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เคซีเวสเซอร์แลนด์ประธานจัดการแข่งขัน LA 2028ระบุว่ากีฬามวยมีประวัติที่ยิ่งใหญ่ในโอลิมปิกโดยเฉพาะกับในสหรัฐอเมริกาที่รักกีฬามวยและเรามีรายชื่อแชมเปี้ยนมากมายแต่เห็นได้ชัดว่าเป็นการตัดสินใจที่ IOC และสมาชิกจะต้องดำเนินการเนื่องจากความซับซ้อนที่มีอยู่กับสหพันธ์ดังนั้นเราก็มีความหวังแต่สิ่งที่เราทำได้คือรอคำตอบเช่นเดียวกับคุณก่อนหน้านี้มีสหรัฐและอังกฤษได้แยกตัวออกมาจาก IBA เพื่อก่อตั้ง World Boxing ขึ้นมาเพื่อหวังเป็นองค์กรมวยหลักแทน IBA แต่สมาชิกในเวลานี้มีเพียง16ประเทศซึ่งยังไม่เพียงพอที่จะได้รับการรับรอง